ก็ชื่อกั๊กค่ะสุพิชยาสุรพันธ์ปัจจุบันทำสตาร์ทอัพอยู่ในสายของด้านการเงินเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่าพิกกี้โปะพิกกี้โปะเนี่ยมันมาจากคำว่าพิกกี้มาจากคำว่าพิกกี้แบงก์อะค่ะที่แปลว่ากระปุกออมสินหมูกับโปะที่มาจากคำว่าพ็อกเก็ตเราทำขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยให้คนเนี่ยบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบัตรเครดิตอะค่ะจริงๆพิกกี้โปะเนี่ยเปิดมาได้ประมาณ2ปีครึ่งแล้วค่ะก็จากวันแรกเนี่ยเรามียูสเซอร์เป็นหลักพันตอนนี้ผ่านมา2ปีครึ่งก็มียูสเซอร์ประมาณหลักแสนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันยังมี potential ที่จะโตได้อีกเพราะว่าฐานคนใช้บัตรเครดิตจริงๆเนี่ยมีประมาณเกือบ10ล้านคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอะค่ะแต่ว่าในสวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยตลาดบัตรเครดิตก็เป็นตลาดที่มันอยู่ในช่วง growth stage ที่โตขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเรามาได้ในถูกจังหวะค่ะของในสายของด้านฟินเทคที่เราอยู่เนี่ยเราก็มองว่าเราสามารถเป็นอันดับ1ของแอปด้านบริหารจัดการบัตรเครดิตได้ค่ะจริงๆตัวกั๊กเนี่ยกั๊กจบมาในสายของด้านการตลาดค่ะแล้วกั๊กก็อยากตั้งใจไว้เลยว่าอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับของพี่กระทิงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องซีคอนวัลเลย์อ่านเสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจที่ชื่อว่าสตาร์ทอัพอยู่บนโลกก็รู้สึกชอบบวกกับว่าตัวเองส่วนตัวเป็นคนชอบด้านไอทีอยู่แล้วก็เลยสนใจด้านแอปพลิเคชันที่ตอนนั้นเนี่ยไอโฟนก็เข้ามาแอนดรอยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเราก็รู้สึกโอเคงั้นเราหาแอปอะไรสักอย่างทำเป็นเจ้าของธุรกิจดีกว่าแต่ทำไมถึงเลือกทางด้านการเงินเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรามองกลับไปที่ว่าถ้าเราจะมีไอเดียทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าให้เราสตาร์ทจากเพนของตัวเองหรือว่าปัญหาที่ตัวเองเจอณตอนนั้นเนี่ยกั๊กยังเรียนมหาลัยอยู่อะค่ะกั๊กก็มีบัตรเครดิตหลายๆใบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ใช้เป็นบัตรเสริมเราก็เริ่มใช้จ่ายแล้วก็เพลินนะคะเพราะรู้สึกว่าใช้ปุ๊บเงินสดมันไม่ออกจากกระเป๋าอะมันก็ใช้ได้อีกพอปลายเดือนมาทีก็เฮ้ยช็อกนี่ใช้ไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องเอาเงินเดือนหน้ามาจ่ายเดือนนี้แล้วลูปมันก็จะเข้าลูปนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดือนไหนถ้าใช้เยอะเกินก็ต้องใช้เงินเก็บมาจ่ายเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นปัญหาของเราเนี่ยคือทำยังไงอะเราถึงจะควบคุมค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตได้ดีเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายเงินในอนาคตใช้วันนี้จ่ายเดือนหน้ามันทำให้ manage ยากก็เลยคิดว่าถ้างั้นทำแอปเนี้ยมาให้ตัวเองใช้ soft pain ของตัวเองดีไหมเนี่ยค่ะคือที่มาแต่ว่าในการที่กั๊กเรียนด้านการตลาดมาเนี่ยเขาก็สอนเสมอว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราทำแอปให้ตัวเองใช้อย่างเดียวเราต้องดูว่ามันมีตลาดมีคนต้องการจริงไหมกั๊กก็เลยไปทำ survey ทำ research เพิ่มเกี่ยวกับว่าเฮ้ยตลาดบัตรเครดิตเนี่ยคนเขาขาดเครื่องมือไหมแล้วมันมีนี้ตรงนี้จริงไหมค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าน้องๆอยากเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ passion หรือความตั้งใจเพราะว่าจริงๆอยากให้เข้าใจว่าสตาร์ทอัพอ่ะมันก็คือธุรกิจนึงอ่ะระหว่างทางอ่ะมันไม่ได้ง่ายหรือมันไม่ได้สวยงามเหมือนภาพภายนอกธุรกิจมันก็ต้องมีทั้งล้มลุกคุกคานซึ่งจริงๆสิ่งที่ทำให้เราผ่านจุดนั้นมาได้มันคือความตั้งใจความ passion แล้วก็อย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ never give up อ่ะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของสตาร์ทอัพก็คือ never give up ล้มเราก็ต้องลุกอย่ายอมแพ้ค่ะ